อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่หลายคนกําลังจับตามองกันอยู่ก็คือในเรื่องของการขนกากแคสเมียม<ช>จากสองจังหวัดไปที่จังหวัดตากนั่นเองใช่ค่ะโดยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะคะตรวจสอบความพร้อมการขนากากแคสเมียมที่จังหวัดตากค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่บริษัทเบลแอนบิออนจำกัดมหาชนตำบลหนองบัวใต้อําเภอเมืองจังหวัดตากนายอดีทั์วศีนนท์อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พร้อมคณะพร้อมคณะ ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบความพร้อมการขนกากแคดเมียมจากจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการขนย้ายโดยรถบรรทุกคอกและรถเทเลอร์ท้ายเรียบจำนวน10คันมาตั้งแต่คืนวันที่29เมษายนที่ผ่านมาจำนวนรวม179ถุงปริมาณรวมกว่า2 254ตันแต่เกิดปัญหาการเสียสมดุลขณะยกถุงลงจากรถทำให้โซ่ที่ใช้ในการยกถุงบิ๊กแบ็กขาดเจ้าหน้าที่จึงปรับวิธี โดยใช้สลิงผ้าใบในการยกถุงและใช้รถบรรทุกติดเครนหรือรถเฮียบซึ่งเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งหรือขนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่สามารถปรับระดับความสูงต่ำของเครนเพื่อลดความเสี่ยงในการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม ผลการทดลองปรากฏว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้กับงานขนย้ายกากแคดเมียมได้อย่างปลอดภัยค่ะทีนี้คุณผู้ชมมาดูในเรื่องของการตรวจสอบการรับน้ําหนักดินในโรงพักคอยกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตากเขาได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะนั่นก็คืออาจารย์ขวัญชัยเทศฉายอาจารย์ประจําภาควิชาและนายสรันเจกสมบัติค่ะเป็นวิศวกรโยธา เป็นผู้เข้าไปทําการทดสอบนะคะเขาจะมีการทดสอบกําลังรับน้ําหนักแบกทานของพื้นดินโดยมีการใช้น้ําหนักกด12เมตริกตันต่อตารางเมตรตามมาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดินของกลมโยธาทธิการและผังเมืองมีการกําหนดทดสอบนะคะ1ตําแหน่งต่อพื้นที่300ตารางเมตรซึ่งการทําการทดสอบนะคะแปดตำแหน่งด้วยกันปรากฏว่าสามารถรองรับน้ําหนักถุงบิ๊กแบกซ้อนกันได้4ถุงนะคะนอกจากนี้ค่ะ ยังมีการตรวจสอบการทำรางระบายน้ำเพื่อป้องกันการฝนเปื้อนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการรั่วซึมด้วยอย่างแน่นอนค่ะ